ชนิดต่างๆนะคะอาหารแห้งก็อย่างเช่นอาหารที่เรามาใช้ปรุงหรือว่าเป็นวัตถุดิบในการสร้างรสชาติให้กับอาหารเช่นหอมกระเทียมถั่วเมล็ดแห้งสิ่งที่ต้องระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งประเภทนี้ก็คือเชื้อราเพราะว่าของแห้งเนี่ยบางทีไว้ในที่ชื้นๆเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเชื้อราขึ้นสังเกตได้จากถ้าไปซื้อปลาหมึกแห้งปลาหมึกหนูรู้จักเชื้อราไหมคะถ้าอยากจะเห็นเชื้อราชัดเจนลองซื้อขนมปังขนมปังปอนนะคะแล้วมาปล่อยทิ้งไว้โดยไม่แตะอะไรมันถ้าทิ้งไว้มันก็จะเริ่มมีอะไรเกิดขึ้นจุดสีดำๆพอไว้นานๆขึ้นจุดก็จะกลายเป็นเป็นดอกสีขาวๆอะค่ะผุดขึ้นมาตามขนมปังลองไปสังเกตดูถ้าอยากเห็นเชื้อรานะคะในของแห้งเหมือนกันพวกปลาหมึกแห้งกระเทียมหรือว่ากุ้งแห้งเหล่านี้ถ้าเราทิ้งไว้ในที่ชื้นๆมันก็จะเกิดเชื้อราได้นะคะเด็กๆจะทานก็ต้องระมัดระวังนะคะเอาต่อมาการเลือกซื้ออย่างที่คุณครูบอกนักเรียนไม่นักเรียนบันทึกให้ทันนะคะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อแล้วเมื่อกี้ก็คือถ้าจะซื้อของแห้งก็ต้องไม่มีจุดด่างดำไม่ใส่สีอย่างกุ้งนักเรียนทานส้มตำเป็นไหมคะอย่างตำไทยเขาจะใส่กุ้งอะไรนะคะกุ้งแห้งบางที่ก็จะเป็นกุ้งฝอยฝอยกุ้งฝอยกุ้งแห้งเนี่ยมันจะมีสีอะไรเอ่ยสีสันสีส้มสีแดงบางทีเด็กๆก็ต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเขาอาจจะทำการใส่สีไปได้ให้มันมีสีสวยงามเพราะสีบางทีถ้าไม่ใช่สีผสมที่ปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมันอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีหรอกค่ะแต่ว่ามันจะสะสมไปเรื่อยๆในร่างกายของเราบางทีก็จะเป็นต้นเหตุในการเกิดโรคมะเร็งหรือว่าโรคในร่างกายต่างๆได้นะคะข้อ3ต้องเลือกอาหารที่ไม่มีเชื้อราไปต่อได้หรือยังคะเอายังเอาจดให้ทันนะคะเวลายังเหลือไม่มากนะคะคะ 3.1 ไม่ทันดูเพื่อนๆก็ได้ค่ะเพื่อนน่าจะทันการเลือกซื้ออาหารแห้งนะคะข้อ1ก็คือเลือกซื้อของที่ใหม่เลือกซื้อของที่ใหม่ข้อ2ก็คือไม่มีจุดด่างดำข้อ3ก็คือไม่มีเชื้อราต่อไปอาหารประเภทที่4อาหารอะไรคะอาหารกระป๋องตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีกำลังประสบปัญหาอะไรคะน้ำท่วมถ้าเรามีกำลังทรัพย์หรือว่ามีของที่เพียงพอก็อาจจะนำไปบริจาคได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งโดยเฉพาะอาหารที่สามารถรับประทานได้เลยก็อย่างเช่นอาหารกระป๋องถ้าเด็กๆจะซื้อไปบริจาคหรือว่าซื้อไปช่วยผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมเด็กๆต้องมีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องอย่างแรกเดินเข้าไปในร้านค้าไปดูเลยว่ากระป๋องเนี่ยอย่างแรกคือ1ต้องไม่บุบหรือว่าไม่มีลักษณะผิดรูปของกระป๋องกระป๋องเขามีลักษณะเป็นทรงอะไรคะทรงกลมกลิ้งไปกินเลยทรงอะไรคะทรงกระบอกต้องมีลักษณะเป็นทรงกระบอกตรงๆเลยนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวไม่โป่งนูนถ้าโป่งหรือว่าบุบเนี่ยแสดงว่า
กระป๋องเนี่ยมันอาจจะเสียแล้วนะคะอย่างที่สองคือจะซื้ออะไรดีจะซื้อปลากระป๋องผักกาดกระป๋องผลไม้กระป๋องก็ต้องดูฉลากก่อนซื้อทุกครั้งนะคะนักเรียนเคยสังเกตฉลากอาหารไหมคะการเลือกซื้ออาหารที่จะปลอดภัยที่สุดต้องมีฉลากของอะไรคะอย.อย.ย่อมาจากอยุธยาอะไรคะอย.อย.เขาย่อมาจากองค์การอาหารและยานะคะต้องสังเกตทุกครั้งเลยนอกจากจะเป็นเครื่องหมายอย.แล้วต้องดูวันเดือนปีที่ผลิตนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกต้องดูวันเดือนปีของวันหมดอายุของอาหารด้วยนะคะเอามาดูก็มาดูต่อว่าเครื่องหมายอย.มีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจดอันนี้ไปก่อนค่ะสุดท้ายแล้วอันนี้ข้อสุดท้ายแล้วค่ะอาหารในกลุ่มประเภทที่5เป็นเครื่องปรุงคือน้ำปลานะคะการเลือกซื้อน้ำปลาหนึ่งเด็กๆก็ต้องดูเครื่องหมายเลขทะเบียนอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันในเครื่องหมายอย.นะคะเครื่องหมายอย.ก็คือเลขสารระบบอาหารซึ่งถ้าสังเกตเลขในเครื่องหมายอย.จะมีกี่ตัวคะไม่รู้ค่ะไม่เคยนับไม่รู้ค่ะรู้แค่มันเป็นตัวเครื่องหมายอย.หนูก็พอใจแล้วค่ะแต่หนูไม่เคยนับเลขในนั้นก็ไม่ค่อยจะมีใครนับหรอกค่ะแต่เราก็ควรจะรู้ไว้ว่าเลขสารระบบในกรอบอย.เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน13ตัวเลขนะคะซึ่งแต่ละตัวเลขเนี่ยเขาก็จะมีความหมายของตัวเลขนะคะซึ่งจะเป็นการระบุข้อมูลที่สำคัญของผลิตภัณฑ์นั้นเช่นไปดูปลากระป๋องเครื่องหมายอย.ก็จะบอกสถานที่ที่ผลิตของปลากระป๋องข้อมูลสารอาหารเช่นปลากระป๋องนี้ให้สารอาหารอะไรบ้างไอโอดีนกี่กรัมเกลือกี่กรัมซอสพริกกี่กรัมซอสมะเขือเทศเท่าไหร่อันนี้เขาจะระบุไปในผลิตภัณฑ์นะคะเราจะได้รู้ว่าวันนี้เราได้ทานไอโอดีนแล้วหรือยังนะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะแต่ก็มีสินค้าบางประเภทที่ว่าไม่ต้องมีเครื่องหมายอย.ก็ได้อย่างเช่นน้ำตาลเครื่องเทศนะคะบันทึกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วอันนี้อีกสไลด์หนึ่งนะคะสองในการเลือกซื้อเมื่อกี้ 4.1 เป็น 5.1 นะคะเดี๋ยวคุณครูแก้ให้ก็ได้หัวข้อนะคะห้าจุดสองนอกจากจะมีเครื่องหมายอย.อันนี้นักเรียนไม่ต้องบันทึกก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูก็พูดไปแล้วให้นักเรียนดูภาพนอกจากเครื่องหมายอย.ก็จะมีเครื่องหมายที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นฉลากระบุวันหมดอายุเห็นไหมคะอย่างภาพนี้ข้าวโพดอบเนยภาพอาจจะเล็กไปนิดก็จะมีเขาก็จะบอกสถานที่ผลิตที่อยู่ของผลิตภัณฑ์ผลิตเมื่อวันที่14เดือนมิถุนาปี43แล้วก็จะบอกวันหมดอายุแล้วก็จะลงท้ายด้วยเลขอย.ซึ่งแสดงว่าผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยได้รับอนุญาตจดทะเบียนหรือว่าจดแจ้งความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นั้นแล้วนะคะสไลด์นี้ไม่ต้องบันทึกนะคะสำหรับเนื้อหาการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และอาหารมีกี่กลุ่มคะ
มีกี่กลุ่มมี5กลุ่มกลุ่มแรกอะไรเอ่ยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ขอถามหน่อยถ้าจะซื้อเนื้อหมูต้องเลือกยังไงคะอาจจะมีสีแดงชมพูสดนะคะไม่มีกลิ่นต่อมาถ้าจะซื้อปลาล่ะคะปลาต้องมีลักษณะยังไงคะต้องมีเหงือกสีแดงสดตาใสนะคะแล้วก็เวลาจับเกล็ดเกล็ดก็ไม่ต้องหลุดนะคะต่อมาอาหารในประเภทที่2อาหารในกลุ่มของอะไรคะอะไรเอ่ยอาหารประเภทผักผลไม้ผักผลไม้จะเลือกซื้อผักผลไม้ยังไงดีคะอาจจะมีรอยแมลงหรือว่ารอยหนอนแทะเพื่อจะได้สังเกตว่าผักเนี่ยปลอดสารพิษนะคะไม่เหี่ยวต่อมาอาหารในกลุ่มที่3อาหารประเภทอะไรคะอาหารแห้งในหลักสำคัญการเลือกซื้ออาหารแห้งต้องไม่มีจุดด่างดำและเชื้อราค่ะไม่มีเชื้อราในกลุ่มที่4อาหารประเภทอาหารกระป๋องหลักสำคัญในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องก็คือต้องมีเครื่องหมายเครื่องหมายอยุธยาอีกแล้วเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายอย.หรือว่าข้อมูลฉลากกระป๋องรูปทรงกระป๋องอยู่ดีไม่บุบไม่เบี้ยวเอาอันสุดท้ายเลือกซื้ออะไรคะน้ำปลาต้องเลือกที่มีฉลากครบถ้วนสมบูรณ์ที่เราก็ได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเอามาดูที่สไลด์ว่าคุณครูจุลีพรฝากแบบฝึกหัดอะไรไว้นะคะ